องของประเด็นการแต่งตั้งนะครับลูกชายท่านผู้การเมืองชาตินะครับก็ในสองวันติดตาอยู่แล้วนะครับมีเมื่อวานนะครับเมื่อวานรัฐบาลนี้นะครับมีกระนำนำมาให้ดูก่อนนะครับก็เป็นการมอนิเตอร์ข่าวเรื่องปกตินะครับวันนี้ในเรื่องของหลักเกณฑ์ของการแต่งตั้งนะครับจะให้ทางท่านพลตรีเดชานะครับท่านผู้ว่าการเรียนบทนะครับซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการแต่งตั้งครับท่านจะมาชี้แจงให้ฟังในเรื่องของหลักเกณฑ์การแต่งตั้งนะครับแล้วก็เหตุผลความจำเป็นทำไมถึงต้องมีการเสนอรายชื่อครับให้ดำรงตำแหน่งผบ.ร้อยที่กองกำลังสอที่คชล.ครับเรียกว่าในส่วนของส่งพลังลูกค้าการกองสังกัดบริเวณชายแดนครับเป็นผลความจำเป็นนะครับก็อยากจะฝากนำเรียนว่าก่อนที่จะไปถึงนะครับก็ในช่วง2-3อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีการนำเสนอข่าวในเรื่องของประเด็นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างประมาณ3โครงการของสำนักงานแห่งชาติทางกรมวิชาอุตสาหกรรมแล้วว่าในประเด็นของการตรวจสอบนั้นก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานปปช.นะครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระในการตรวจสอบนั้นก็คงมีกระบวนการในการตรวจสอบที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดอยู่แล้วนะครับสำนักงานแห่งชาติก็มีหน้าที่ในการที่จะให้ข้อมูลตามที่รับการร้องขอมาเองนะครับจะมีการกดดันแทรกแซงเข้าไปในกระบวนการตามปกตินะครับแต่ว่าก็อยากจะท่านก็สังเกตว่าในเรื่องกระบวนการนั้นอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.นะครับแต่ว่ามีการนำข่าวขึ้นมาเป็นสารของการกระตุ้นข่าวให้ตีวงกว้างมากขึ้นก็โดยเฉพาะที่ในช่วงด้วยนะครับก็อยากจะท่านก็สังเกตนะครับว่าเป็นประเด็นเฉพาะในสื่อนะครับบางฉบับนะครับส่วนฉบับอื่นก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านผู้การเดชาได้นำเรียนชี้แจงถึงเรื่องของหลักเกณฑ์การแต่งตั้งแล้วก็เหตุผลว่าจะเป็นในการแต่งตั้งได้ทางกฎหมายนี้ครับเดชานันชัยพิธานะครับรองสวัสดิ์กองกำลังสามนะครับกองกำลังสามชาติการกองการตรวจตุลชายแดนเรื่องขึ้นตำแหน่งผู้กำกับกองร้อยนะครับกองกำลังสามกองกำลังสองชาติการกองการตรวจตุลชายแดนครับเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสวัสดิ์ถึงรองผู้การในวาระประจำปี2561นะครับซึ่งกองการตำรวจตุลชายแดนเนี่ยหน่วยต้นสังกัดเนี่ยได้เสนอนะครับเสนอให้กวนพิจารณาแต่งตั้งร้องเรียนชานันเลื่อนขึ้นมีตำแหน่งดังกล่าวนะครับโดยให้เหตุผลว่าร้อยเอกชานันนั้นมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะมีภาวะผู้นำแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้บัญชาผู้ใต้บัญชาครับโดยสำเร็จหลักสูตรนะครับฝึกอบรมต่างๆทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้นำหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับเพื่อรองรับภารกิจสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับรวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายนะครับหรือที่เรียกว่าเนเรโซน261นะครับประกอบกับร้อยเอกชานันเนี่ยก็ได้รักษาการนะครับในตำแหน่งผู้ขับกองร้อยนะครับตำแหน่งที่แต่งตั้งเนี่ยมาเป็นเวลา1ปีเศษนะครับตั้งแต่25 มีนา 2561นะครับและก็ในขณะที่รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวนะครับก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่อย่างเต็มความสามารถแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับจนได้รับไว้ความไว้วางใจจากผู้ข้ามชาครับว่ามีความเหมาะสมที่จะรับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งดังกล่าวนะครับการแต่งตั้งร้อยเอกชานันชัยพิธานะครับรองสารวัตรกองกำลังสามนะครับกองกำลังสารสาการกองการตรวจตุลชายแดนเลื่อนขึ้นตำแหน่งผู้กำกับกองร้อยนะครับกองกำลังสามกองกำลังสารสาการกองการตรวจตุลชายแดนครับเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสวัสดิ์ถึงรองผู้การในวาระประจำปี2561นะครับซึ่งกองการตรวจตุลชายแดนเนี่ยหน่วยต้นสังกัดเนี่ยได้เสนอนะครับเสนอให้กรรมการพิจารณาแต่งตั้งร้อยเอกชานันเนี่ยเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าวนะครับโดยให้เหตุผลว่าร้อยเอกชานันนั้นมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะมีภาวะผู้นำแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้บัญชาผู้ใต้บัญชาครับโดยสำเร็จหลักสูตรนะครับฝึกอบรมต่างๆทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้นำหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับเพื่อรองรับภารกิจสำคัญของสำนักงานตำรวจชาตินะครับรวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายนะครับหรือที่เรียกว่าเนเรโซน261นะครับประกอบกับ
ร้อยเอกชานันท์เนี่ยก็ได้รักษาการนะครับในตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยนะครับตำแหน่งที่แต่งตั้งเนี่ยมันเป็นเวลา1ปีเศษนะครับตั้งแต่25มีนาคม2561นะครับแล้วก็ในขณะที่รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวนะครับก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เรียกเต็มความสามารถแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับจนได้รับไว้ความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชานะครับว่ามีความเหมาะสมที่จะรับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งดังกล่าวนะครับแต่เนื่องจากการแต่งตั้งดังกล่าวเนี่ยเป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามกฎกตรนะครับทางกตรได้เสนอกตรเพื่อที่นายความชอบการแต่งตั้งดังกล่าวนะซึ่งทางกตรก็ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งตามที่กตรเสนอที่ตรเสนอนะครับสำหรับกรณีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งซึ่งดำรงตำแหน่งรองสารวัตรไม่ครบ7ปีนะครับไม่เป็นไปตามประกาศสำนักนายกนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจชาติก็ได้นำเสนอครม.เพื่อพิจารณานะครับครม.ในการประชุมเมื่อวันที่30เมษายน2562ก็ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งตามที่สำนักงานตำรวจชาติเสนอนะครับขออนุญาตเรียนประเด็นคือหากในกรณีนี้หากเป็นกรณีที่เป็นเรื่องเหตุผลส่วนตัวนะครับในการที่จะแต่งตั้งร้อยเอกชานันท์เนี่ยหรือตำแหน่งรักษาวัดเนี่ยจริงแล้วท่านผบ.ตร.เนี่ยก็สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นเช่นตำแหน่งในเวรหรือผู้ช่วยในเวรระดับสารวัตรนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะตัวของผู้ข้าราชการหรือสามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นเช่นตำแหน่งสวัสดิ์สื่อสวนนะครับสวัสดิ์ผู้กำกับการหรือสวัสดิ์อำนวยการในกองบัญชาการอื่นนะครับก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับซึ่งต้องเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานภาคสนามนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่กรณีเนี่ยเป็นกรณีที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยได้พิจารณาคัดสรรตัวบุคคลนะครับที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เหมาะสมนะครับไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวนะครับเป็นการเลื่อนตำแหน่งตามสายงานเดิมนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจรวมทั้งเป็นการสร้างอุปกรณ์ของหน่วยเนี่ยให้มีความชำนาญเฉพาะทางนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าการแต่งตั้งดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและก็มีความเหมาะสมทุกประการนะครับผมบอกต่างๆนะครับผู้ประกอบการบริษัทอาจจะกราบให้ผมจะไล่ย้อนไปให้เห็นตั้งแต่จากปัจจุบันไปหาอีกนะครับล่าสุดก็เพิ่งจบหลักสูตรคนสูงอีกจากเอสไลน์คนสูงอีกไม่ใช่คนไหนซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผู้บังคับหน่วยจะต้องผ่านในการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังการนี้นะครับต้องเป็นผู้มีความสามารถเฉพาะทางไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะครับผมไปอยู่ไม่ได้แล้วผมก็ได้ผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษมานะครับผ่านหลักสูตรเอ็นบีไอเอคาเดมีนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้การรองรับทั่วโลกเป็นหลักสูตรที่สร้างบุคลากรสร้างเครือข่ายในการประสานงานนะครับผ่านหลักสูตรการสืบสวนหลังเหตุระเบิดนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ท่านจะทราบอยู่แล้วว่าในเรื่องที่จะพบกับความผันผวนนั้นนะครับเหตุระเบิดเป็นเหตุที่เอาว่าเป็นเหตุที่มีความสำคัญกับบ้านเมืองก็แล้วกันครับมันไม่ใช่ว่าจะไปกระทบอะไรกับใครนั่นแล้วผู้ที่จะมานำตรงนี้ต้องมีความรู้ความสามารถนะครับไปฝึกร่วมกับหน่วยพิเศษของประเทศฝรั่งเศสก็ดีนะครับประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีฝึกนะครับเป็นครูผู้ฝึกสอนการใช้อาวุธนะครับอุปกรณ์ชั้นนำครับเราจะชี้ให้เห็นว่าในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการแต่งตั้งบุคคลเข้าระบบตำแหน่งนั้นถ้าไม่พิเศษจริงๆนะครับถ้าไม่ qualify ด้วยง่ายหรือว่าจะไม่มีเหตุการณ์สำคัญนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าใครจะไปดูตำแหน่งเหล่านี้ก็ได้อย่างที่ท่านผู้การได้ดำเนินในเรื่องต้นแล้วว่าจริงๆแล้วคนอย่างลูกชายผบ.ตร.พูดกันตรงๆครับท่านจะแต่งตั้งไปดูตำแหน่งไหนก็ได้ถ้าเป็นไปตามที่สื่อบางฉบับได้นำเสนอการแต่งตั้งตามอำเภอใจนะครับไปอยู่ที่สบายๆไม่ต้องไปลำบากลำบากทำไมท่านไม่ถามเขาล่ะทำไมให้ลูกชายไปดูตำแหน่งที่มีคุณสมบัติและสถานะนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งรักษา
ับไม่ถนัดตั้งโรงตำแหน่งสบายๆนะครับใส่ในเรียนนั่งอยู่สำนักงานเขาก็มีความลำบากกันแล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ออกมาก็อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับว่าการแต่งตั้งนั้นผ่านมาประมาณเกือบปีแล้วถ้าจะไม่ผิดปฏิทินของเมื่อ30เมษายนทำไมขึ้นมากับผู้ค้าในช่วงนี้นะครับมันเป็นกระบวนการหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องไปดูผมก็ต้องระมัดระวังในการพูดนะครับก็จะพูดไปเป็นกระสุนเสียงท่านถามผมมาผมก็ตอบแต่เวลาโดนฟ้องผมกลับโดนฟ้องท่านไม่รู้นะครับก็เลยจะต้องด้วยความเคารพกันนะจะไม่ได้